นี่เป็นสภาพห้องเก็บของของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศออนอํเาเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นจุดที่นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าอ้างว่าเป็นจุดที่เธอถูกตำรวจยศร้อยตำรวจเอกสังกัดสถานีตำรวจภูธรป่าติ้วคมขืนกระทําชําเราค่ะซึ่งในวันที่เกิดเหตุกศออนอมไม่ได้เปิดทําการเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาที่จังหวัดอุบลราชธานี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรระบุว่าคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาส0บนาฬิกาของวันที่29มกราคมนักเรียนหญิงขี่จักรยานยนต์มากับเพื่อนสองคนโดยผู้เสียหายเป็นคนขี่แล้วก็เพื่อนซ้อนท้ายมาจากบ้านค่ะจะไปโรงเรียนเส้นทางที่ใช้ก็เป็นถนนสี่เลนเป็นถนนสายหลักที่อยู่ในตัวเมืองป่าติว้วมีรถวิ่งผ่านไม่ใช่ถนนเปลี่ยวหรือว่าลับตาคน ตำรวจยศร้อยตำรวจเอกปฏิบัติหน้าที่งานจราจรขี่จักรยานยนต์ตรวจราไปตามท้องถนนไม่ใช่การตั้งด่านนะคะเพราะขี่จักรยานยนต์มาเห็นผู้เสียหายขี่จักรยานยนต์แต่ไม่สวมหมวกกันน็อกก็เลยเรียกตรวจแล้วพบว่าไม่มีใบขับขี่ก็เลยเรียกปรับ2,000บาทแต่ว่านักเรียนหญิงบอกว่าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ ตำรวจก็เลยพานกักเรียนหญิงซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปก่อเหตุที่กศออนแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีส่วนเพื่อนนกักเรียนที่มาด้วยกันขี่จักรยานยนต์แยกไปคนเดียวค่ะจุดที่ตำรวจเรียกตรวจใบขับขี่เนี่ยห่างจากโรงเรียนแค่300เมตรนะครับตำรวจพานักเรียนไปก่อเหตุที่กศนครับซึ่งกศออนนั้นอยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูทอนป่าติ้วแค่200เมตรแล้วก็อยู่ใกล้กับเทศบาลด้วย หลังเกิดเหตุนักเรียนหญิงบอกผู้ปกครองครับก่อนจะแจ้งความนะครับแล้วก็ร้องเรียนผ่านเพจสายไหมต้องรอดเพื่อขอความช่วยเหลือพนักงานสอบสวนพาผู้เสียหายไปตรวจร่างกายครับแล้วก็ควบคุมตัวตำรวจผู้ถูกกล่าวหาไว้ดำเนินคดีผลสอบเบื้องต้นพบว่ากระทำผิดจริงจึงให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับได้สอบถามเบื้องต้นเนี่ยก็พาน้องเข้าไปจริงนะครับเบื้องต้นนะครับน้องเขามาแจ้งความเมื่อวานก็รับคำร้องทุกข์ไว้แล้วครับ แล้วก็พาน้องไปตรวจร่างกายนะครับคุณแม่ที่อยู่กรุงเทพตอนนี้ก็ักงานสอบสวนก็สอบประคำอยู่นะครับส่วนน้องนะครับก็จะไปสอบประคำที่เมืองยะโสธรนะครับที่สาวิชาชีพนะครับก็จะรวมสอบประคำน้องนะครับการเมืองคดีนะครับเบื้องต้นนะครับได้สอบถามรายละเอียดแล้วก็จะมนคดีกับตำรวจคดีนะครับในข้อหาพาผู้เยาว์อายุเกินกว่า15ปีไม่เกิน18ปปีไปเพื่อการอนาจารนะครับ ผมขืนกระทำชำําเลานะครับผู้อื่นโดยใช้กำลังขู่เข็นดยใช้กำลังพุสไลายนะครับพนักงานสอบสวนประสานทีมสหวิชาชีพสอบปากคำนักเรียนหญิงผู้เสียหายอย่างละเอียดนะคะส่วนตำรวจผู้ก่อเหตุถูกแจ้งข้อกล่าวหาปรากผู้เยาว์อายุเกินกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารข่มขืนกระทำชำําเราโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยประทุษร้ายค่ะ